ตลาดปลาด้านนี้โล่งหมดเลยอ่ะเขากลับกันเร็วหรือเปล่าเนี่ยนั้นหาอลิเกเตอร์ใช่ไหมใช่ไม่เห็นเลยนะเห็นแต่เรดเทลตรงนี้ไม่มีเจอแล้ว5ตัวอลิเกเตอร์ตอนนี้ไซส์5ตัวมีความยาวของตัวปลาประมาณ 6-7 นิ้ว6นิ้วนะฮะประมาณ6นิ้วโอ้ไฮแบ็กใหญ่นะครับหน้าร้านพิโรธมัดถุงน่าจะไซส์ประมาณ 8-9 นิ้วได้เลยนะครับแล้วก็ RTG นะครับทองอินโด 8-9 นิ้วมี2ตัวนะมี2สายพันธุ์นะฮะที่เป็นไซส์ 8-9 นิ้วแล้วก็มีไฮแบ็กเล็กแล้วก็ RTG เล็กอ๋อนั้นก็น่าจะมี2ไซส์2ราคานะครับไซส์เล็กก็ประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้ว4นิ้วกว่าเนาะสำหรับทองอินโดกับไฮแบ็กส่วนไซส์ใหญ่เนี่ยก็อีกเป็นเท่าเลยอ่ะ 8-9 นิ้วสภาพปลาสมบูรณ์เลยนะฮะผมสอบถามราคาให้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไซส์เล็ก4นิ้ว4นิ้วกว่าเนี่ยตัวละ 2,200 เท่ากันเลยนะครับทั้งมังกรทองอินโดแล้วก็ทองไฮแบ็กนะฮะแต่ถ้าส่วนเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ 8-9 นิ้วเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นะครับทั้งคู่นะราคาเดียวกันเลยนะครับส่วนตรงนี้โอ้อันนี้180นะฮะเนี่ยกี่ตัวเนี่ยราคาถูกใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4 4ตัวนะครับอลลิเกเตอร์4ตัว180บาทนะฮะอันนี้น่าจะราคาถูกนะน่าจะใช่นะหรือว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนราคาอะไรอย่างเงี้ยราคาดูเบาจังเลยส่วนตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับ180 1ตัวนะครับ1ตัว180ขนาดความยาวคืบหนึ่งก็สัก7นิ้วได้นะโดยประมาณนะฮะอลลิเกเตอร์ตัวนี้180บาทนี่แบ็กโกสแบ็กโกสไซส์สัก4นิ้วโดยประมาณนะครับตรงนี้ไม่ได้มีราคาอ๋อนี่ไงตัวถุงนี้มีราคา80บาทนะฮะแบ็กโกสไซส์4นิ้วโดยประมาณอ๋อแบ็กโกสนอนพื้นหมดโอ้ตัวนี้เป็นอะไร80บาทเป็นไทเกอร์หรือว่าเป็นเรดเทลไทเกอร์เนี่ยอันนี้สีออกส้มๆนะฮะตัวละ180บาทนะครับราคาอยู่ด้านนี้นะบีเซียนะครับโอ้มีเยอะนะเนี่ยไม่ใช่มีน้อยๆนะอัลลิเกเตอร์ไซส์เล็กไม่ผิดแล้วแหละเพราะตู้ถุงนี้ก็เขียน180นะครับ4ตัว180ใช่4ตัวแหละทุกถุงเลย